มาต่อที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาขี่ม้าแข่งไทยนะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมกีฬาม้าแข่งไทยเขาจัดการแข่งขันม้านะครับกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1ครับมุ่งเน้นการแข่งขันแบบปลอดการพนันยกระดับอุตสาหกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่คนในวงการม้าแข่งไปติดตามรายงานพิเศษของคุณชัยทกรตั้งศรีธนาวงศ์ผู้สื่อข่าวของทีสปอร์ต7ในเรื่องนี้ครับเสร็จสิ้นการแข่งขันและถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นสำหรับการแข่งม้ากีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1และชิงถ้วยลูกม้าใหม่ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาม้าแข่งไทยที่แข่งขันกันไปที่สมาคมราชกีฬาสโมสรหรือสนามม้าประทุมวันรายการแข่งม้ากีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่รวมเอาม้ากว่า100จาก49คอกม้าทั่วประเทศมารวมไว้ในที่แห่งนี้เพื่อเป้าหมายก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการแข่งม้ากีฬาที่ปลอดการพนันพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยานายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทยเปิดเผยว่าในวงการม้าแข่งปัจจุบันจะมีเรื่องของการพนันและภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งอีกทั้งผลกระทบจากโรคระบาด ทั้งโควิด-19 หรือกาฬโรคม้าก็ทำให้การแข่งนั้นถูกเว้นวรรคไปถึง3ปีทำให้คนในอุตสาหกรรมม้าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทางสมาคมกีฬาม้าแข่งไทยต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันโดยเมื่อมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเกิดขึ้นสมาคมก็จะสามารถยกฐานะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้เป็นสมาคมกีฬาที่มีคำว่าแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้มีงบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเข้ามาช่วยอีกทั้งการจัดการแข่งขันได้ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมม้าทั้งระบบคนเลี้ยงม้าคนที่ประกอบในเรื่องของเทรนเนอร์ก็ดีคนโค้ชม้าทั้งต่างๆเนี่ยมีจำนวนเป็นแสนนะไม่ถึงขนาดพูดง่ายว่ารวมทั้งครอบครัวรวมแรงต่างเพราะนั้นผลกระทบที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยในเรื่องของการที่จะการจัดการแข่งขันเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลในเรื่องของการอาชีพประกอบอาชีพของเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลและครอบครัวเขาต่อเพราะนั้นเป็นจุดหนึ่งที่เราก็เห็นว่าในจุดนี้ทุกอย่างก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการแข่งขันเมื่อไหร่ทุกคนก็คือไม่มีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวตัวเองนั่นแหละคือจุดที่มันเป็นทางด้านของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมม้านายปัญญาพวงไม้ผู้จัดการคอกม้าอาชีรชัยที่ม้าวินเดอร์เดย์สามารถเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ม้ากีฬาประเทศไทยเปิดเผยว่าทางคอกม้าได้หยุดพักไปในช่วงสถานการณ์โรคระบาดและเมื่อทราบว่าสมาคมได้มีการจัดแข่งม้ากีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยเกิดขึ้นก็เตรียมม้าลงแข่งขันทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ม้าจะได้มีเวทีที่จะได้แสดงศักยภาพม้าตัวนี้เราเตรียมมาประมาณ3เดือนแล้วครับแต่ก่อนที่จะเตรียมม้าตัวนี้ช่วงมีโควิดที่พักเราก็หยุดพักไปก็ประมาณ2ปีกว่าก็เลยไม่ได้นั่นพักม้าเขาแต่พอเรารู้ว่าจะมีแข่งเพื่อจะชิงแชมป์ยอดม้าเมืองไทยเราก็เลยเอาตัวนี้มาเตรียมประมาณ3เดือนเราก็เตรียมตัวของเขามาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะม้าตัวนี้เราสายเลือดเราดีก่อนที่จะชนะตัวนี้เราก็ชนะมา3วินติดแล้วครับขณะที่นางสรุติยารัตนนสิริเจ้าของม้าในเครืออาชีรชัยก็เปิดเผยเพิ่มเติมต้องขอขอบคุณสมาคมที่มีรายการแข่งม้ากีฬาเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนในวงการอุตสาหกรรมม้าหลังจากที่ต้องหยุดไป2ปีพอกลับมามีการแข่งขันม้ากีฬาก็ทำให้วงการอุตสาหกรรมม้าได้เริ่มตื่นตัวก็อยากจะให้มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วอยากให้มีแบบนี้ค่ะจัดแบบนี้ค่ะทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่า1คนเลี้ยงม้าแล้วก็เด็กที่เลี้ยงม้าเขาจะได้มีรายจ่ายรายรับนะคะมีรายได้ค่ะทุกคนผ่านมา2ปีเนี่ยทุกคนแย่หมดเลยค่ะจริงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะถือว่าเป็นสเต็ปที่ดีมากเลยค่ะคือหวังว่าทางผู้ใหญ่จะมีให้มีการแข่งขันทุกอาทิตย์นะคะก็ถือเป็นรายการที่จะเข้ามาช่วยยกระดับให้เป็นรูปแบบของม้ากีฬาไร้ซึ่งการพนันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของวงการม้าแข่งไทยนั่นเองอมรฤทธิ์สงวนจินถ่ายภาพชัยตะกรตั้งศรีธนาวงศ์ทีมข่าวทีสปอร์ต7รายงาน